สวัสดีครับมาพบกับนักจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปิดหน้าจอ YouTube สำหรับ Infinix Note 12นะครับหรือบางทีเราต้องการฟังเพลงโดยปิดหน้าจอในแอป YouTube นะครับวิธีการก็เปิดที่แอป YouTube ปกตินะครับลองเลือกเพลงที่เราต้องการฟังปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับไปดูกันนะครับแอปหนึ่งเปิดอาจจะเบาๆก็ได้นะครับเวลาการนะครับก็กดหน้าจอเงี้ยนะครับแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ดึงว่าจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็เลือกเล่นในพื้นหลังแค่นี้นะครับมันก็จะขึ้นมันก็จะแฟงนะครับเสียงก็จะมีผมก็เปิดมาเบานะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วเราก็แค่นี้ก็ฟังได้ละแล้วเปิดกลับมาแล้วก็แตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแค่นั้นนะง่ายๆนะไหมกดค้างไว้ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับมาแล้วก็เลือกที่ตัวรูปเป็นหูฟังง่ายๆนะครับแค่นี้น่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับมาลองไปทำกันดูนะแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามช่องนักจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจนักจุ๋ยโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ